ติดตามมีความเคลื่อนไหวหนึ่งจากท่ากรษยาซนสุอนนณภูมินะคะที่จะเปิด ลานจอดรถระยะยาวโซนสีให้จอดฟรีในช่วงวันที่9ถึง13ธันวาคมนี้ในขณะที่ขอสมอกอจัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดยาววันรัฐธรรมนูญค่ะนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่ากัศยาสุวรรณภูมิบอกว่าท่ากัศยสุวรรณภูมิยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซนสี่ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จํานวน718คันในช่วงหยุดยาววันรัฐธรรมนูญ คือระหว่างวันที่9ก็คือวันนี้นะคะไปจนถึง13ธันวาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง17นาฬิกาของวันที่13ธันวาคมถ้ากาศยาสวรรณภูมิได้จัดรถชัททบัสสายเอวิ่งให้บริการรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ15นาทีตลอด24ชั่วโมงไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถชทืทอทบัสสาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน4และแวะจอดรับส่งตามจุดต่างๆก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น1ประตู3และประตู8จากนั้นโวนขึ้นไปที่ชั้น2และจอดที่ประตู5นายกิติพงศ์บอกว่าการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซนสครั้งนี้เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสาร และขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า2ชั่วโมงพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วย ทางด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกอก็ได้มีการจัดแผนการเดินรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดวันรัฐธรรมนูญที่มีวันหยุดต่อเนื่องกัน3วันตั้งแต่10ถึง12ธันวาคมโดยตั้งแต่วันที่9 1 3ถึงธันวาคมในเส้นทางปกติขอสอมอกอจัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ2 6 6 3คันจำนวน1 7 1 2 3 จัดเดินรถแอร์พอร์ตบัสเชื่อมต่อท่าอากาศยาน6เส้นทางรวม59คันจัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ5สถานีรวม35เส้นทางขอสมกอขอความร่วมมือผู้ใช้บริการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดผ่าน บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของขอสมกบัตรเดบิตเครดิตที่มีสัญลักษณ์ contactless นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโมบายแบงกิ้งเพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญกระสอบที่อาจเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อโรค